ความเป็นอยู่ของทางชาวนาด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแนวทางนี้เป็นอย่างไรนะครับในมุมมองการวิเคราะห์ของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับไปฟังกันเลยนะครับกับทางดร.ชัยสิทธิ์อนุชิตวรวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจรายสาขาสถาบัน TDRI ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณปิยลักษณ์ครับสำหรับปัญหาหนี้สินเกษตรกรนะครับนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมเกษตรกรรมของประเทศไทยมายาวนานนะครับและปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะครับในระยะหลังโดยเฉพาะในส่วนของตัวเกษตรกรเองที่มีรายได้ต่ำแต่มีหนี้ปริมาณมากนะครับซึ่งสำหรับเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างมีความอ่อนไหวมีความเปราะบางในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายๆด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหากจะโยงถึงมาตรการหรือนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวนโยบายเองเนี่ยเป็นนโยบายที่มีเจตนาที่ดีนะครับของรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในระดับฐานรากนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยปัญหาก็คือว่าในแง่ของวิธีการปฏิบัติจริงเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือผลประโยชน์เนี่ยเกรงว่าผลประโยชน์อาจจะไม่ตกอยู่ในมือของตัวเกษตรกรหรือกลุ่มหรือตัวหน่วยเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการติดตามนะครับว่าการใช้เงินของผู้ที่กู้ยืมเงินไปนะครับว่านำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือในกิจกรรมอื่นใดที่มีประโยชน์ต่อในทางเศรษฐกิจของครัวเรือนของตัวเกษตรกรหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในแง่ของการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยตัวกองทุนหมู่บ้านเองหลายๆแห่งนะครับประสบปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรฐานด้วยไม่มีธรรมาภิบาลซึ่งล้วนแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อการดำเนินนโยบายหรือว่าเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายของภาครัฐนะครับเราพอจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาวได้2แนวทางด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งคืออาจจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวของเกษตรกรโดยตรงนะครับสำหรับตัวเกษตรกรโดยตรงนั้นนะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆให้มากขึ้นให้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการผลิตด้านการตลาดด้านราคาด้านสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งด้านสินเชื่อเองก็ตามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินต่อภาวะเศรษฐกิจและของตัวเกษตรกรเองนะครับหากจะวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเกษตรกรนะครับไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวังวนของปัญหาหนี้สินได้นะครับน่าจะประกอบด้วยปัญหา3ประการสำคัญนะครับประการแรกเป็นในเรื่องของด้านศักยภาพครับตัวเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับพบว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆนะครับนอกจากปัจจัยทางปัญหาทางด้านศักยภาพแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ทำให้ตัวเกษตรกรเองเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของศักยภาพน่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นในแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการทางเรื่องเงินทองด้วยปัญหาที่3คงเป็นในส่วนของนโยบายนะครับของภาครัฐส่วนหนึ่งคือโครงการการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักมาในรูปของการให้เงินช่วยเหลือนะครับเงินสงเคราะห์หรือเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกรนะครับแต่ปราศจากนะครับกระบวนการหรือกิจกรรมอื่นใดนะครับที่จะช่วยทำให้ตัวเกษตรกรเองเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวขอบคุณครับขอบคุณนะผู้เชี่ยวชาญจากทางสถาบัน TDRI นะครับ